เศรษฐาเนี่ยโอกาสมีเป็นนายกเนี่ยน้อยมากแทบจะเป็นไปไม่ได้น่าจะไม่สำเร็จอาจจะต้องไปกราบอสุรกายกายแก้วหรือเปล่าม าแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท สั่งซื้อได้ที่02-114-6777 หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ว่าด้วยเรื่องรหัสลับอสุรกายกายแก้วนี่แล้วก็มีภาพประกอบเป็นภาพคุณเศรษฐาทวีสินนะเปลวสีเงินบอกว่าโบราณว่านอนนานวิชาน้อยกินบ่อยเงินหมดพูดมากโกหกมากการเมืองช่วงนี้ก็แบบนั้นแหละครับพูดมากก็โม้มากทั้งเพเรื่องตั้งรัฐบาลก็เหมือนกันยังอยู่ขั้นเจรจาว่าเจ้าสาวแต่ละรายจะยอมท้องก่อนแต่งหรือต้องให้แต่งก่อนถึงจะยอมท้องฉะนั้นการวิเคราะห์วิแคะอะไรไปล่วงหน้าบอกได้เลยโม้รายวันทั้งนั้นเรื่องโหวตเศรษฐาเป็นนายกบ่ายวานนะคุณสว.วันชัยนะก็ไปพูดในรายการช่องเนชั่นนะเปลวสีเงินบอกว่าสว.วันชัยเนี่ยผมไม่แน่ใจระหว่างการเป็นทนายกับการเป็นหมอดูอย่างไหนจะรุ่งกว่ากันแต่เมื่อวานในท่านพูดเหมือนได้รับมอบจากสว.ส่วนใหญ่ให้มาพูดเพราะดูหนักแน่นชัดเจนเหลือเกินค่ะนะพูดว่ายังไงนะในเมื่อเขารวมเสียงมากได้มากเราไม่มีเหตุผลที่จะไม่โหวตเศรษฐาเป็นนายกอันนี้อาจารย์วันชัยพูดเปลวสีเงินบอกว่าแต่พิธีกรเนี่ยพอเขาต่อสายสัมภาษณ์สว.อีกคนสว.เจเดตอินสว่างถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นน้ำท่วมยุคยิ่งลักษณ์ท่านเป็นผู้ว่าจังหวัดแถวแถวชายขอบกรุงเทพท่านลอยเรือรุยงานรับน้ำเหนือหลากล้อมกรุงเทพมาพูดจาชนิดขวานผ่าซากปากตรงกับใจไม่สอพลอันนี้พูดถึงสว.เจเดตอินสว่างนะการเมืองตอนนั้นทำให้ท่านเป็นดาราข่าวโทรทัศน์ไปเลยนะแล้วท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าเรื่องโหวตนายกนั้นสว.ไม่ได้มีความเห็นเหมือนสว.วันชัยทุกคนโดยเฉพาะตัวท่านเองไม่ได้ยึดติดตรงว่าใครรวมเสียงมากแล้วจะโหวตให้ท่านจะต้องทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมอบหมายคือต้องกันกรองคนจะเป็นนายกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันของชาติคือชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์หรือไม่นะแล้วเศรษฐาจะโหวตไหมสว.เจเดตตอบว่าถ้าท่านพูดให้พูดในหลักการเนี่ยนะที่ใช้ในการเลือกคนไม่ขอระบุเป็นตัวคนนะค่ะสว.เจเดตยกตัวอย่างเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีที่ดินอันนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนเรื่องความซื่อสัตย์คนจะเป็นนายกต้องไม่มีปัญหานี้ท่านบอกว่าสว.ที่คิดเหมือนท่านจะใช้กรอบนี้ในการพิจารณาก็มีอยู่เหมือนกันเปลวสีเงินบอกว่านี่สรุปความไม่ได้เป๊ะทุกคำตามที่ท่านพูดนะเพราะฉะนั้นที่สว.วันชัยฟันธงว่าไม่มีเหตุผลที่จะไม่โหวตเศรษฐาเนี่ยนะไม่ใช่สว.ทุกคนที่คิดแบบนั้นเปลวสีเงินบอกผมให้น้ำหนักทางสว.จะเด็ดมากกว่าตรงที่ท่านบอกว่าไม่ใช่ดูแค่รวมเสียงได้เท่าไหร่ก็โหวตให้ต้องดูความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันของชาติด้วยสว.เจเดตนับเป็นสายแข็งมาตรฐานเชื่อได้ในหมู่สว.เมื่อสเปคในการโหวตนายกของท่านเป็นดังนี้ก็ชักห่วงท่านอ้วนภูมิธรรมตะหงิดเพราะเห็นพูดมั่นอกมั่นใจโหวตรอบนี้เศรษฐาม้วนเดียวจบชัวทำให้สงสัยว่าม้วนเดียวจบของท่านอ้วนที่ว่าชัวหมายความว่าผ่าน375เสียงชัวหรือชัวว่าไม่ผ่านเปลวสีเงินบอกผมหอนไม่เป็นแต่มีลางสังหรณ์ว่าเศรษฐาเขาเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีบ้านจัดสรรไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนายกยิ่งเห็นธวัชชัยชัยธวัชเลขาพรรคก้าวไกลถแถลงเย็นวานว่าก้าวไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยค่ะนะที่หวัง
เขาจะแอบจิตปันใจให้หวังก็สลายไปซะอีกหวังอย่างนี้ต้องไปบนผีกายแก้วซะละมั้งใช่ไหมแล้วเปลวสีเงินก็แวะไปที่ผีกายแก้วตอนนี้อสุรกายกายแก้วกำลังฮิตในหมู่มนุษย์จอกแหนความที่ไม่มีรากยึดแค่ใครเอาตีนกระทุ่มน้ำก็พร้อมไหลไปกับก็พร้อมไหลตามไปกับแค่น้ำกระเพื่อมนะวันสองวันนี้มีการเอารูปปั้นอสุรกายไปโพสเฟซกันเขาปั้นเป็นรูปกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ในนรกกระภูมิดำมะเมียบมีปีกเล็บยาวทาสีแดงเขี้ยวสีทองนะเดี๋ยวลองดูภาพเต็มๆนะฮะนี่อันนี้คือที่เขาเรียกกันว่าครูกายแก้วนะค่ะแต่คุณเปลวสีเงินใช้คำว่าอสุรกายกายแก้วแล้ววัดเรตติ้งตอนนี้โอ้โหเรตติ้งเนี่ยดีกว่าเรื่องการเมืองการเลือกตั้งการตั้งนายกซะอีกตอนนี้ค่ะหน้าเวทนาสังคมยุคราหูครองเมืองซะจริงๆผมไม่แปลกใจหรอกรู้ว่าตั้งแต่ปี51ถึง56ถึง66เป็นเวลา15ถึง16ปีโลกอยู่ใต้คอนโทรลดาวพลูโตที่รังสีมังกรนะดาวพลูโตเนี่ยเป็นตัวแทนรหัสทางโหราศาสตร์โคจรไปอยู่ราศีใดก็หมายถึงสังคมโลกช่วงนั้นๆถึงยุคลอกคราบครั้งใหญ่ว่าด้วยการปฏิรูปปฏิวัติเปลี่ยนแปลงชนิดเลี่ยงไม่ได้นะแล้วก็เกิดเรื่อง disruption นั่นแหละค่ะนะเปลวสีเงินเนี่ยบอกว่าดาวพลูโตเนี่ยใช้เวลา248ปีจะครบ1รอบจักรราศีพลูโตเป็นตัวแทนยมโลกนะแข็งกระด้างดุดันพูดจาเป็นมะนาวเดือน5ไม่มีความอ่อนไหวอ่อนโยนไม่มีความเมตตามีแต่ความน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นสำหรับมนุษย์ผู้ดำรงในศีลในสัตว์เนี่ยในความเป็นเทพพลูโตเนี่ยเทพพลูโตทำลงความยุติธรรมไม่โกงไม่กินไม่อสัตชาติพลูโตจะเมตตาอ่อนโยนนะในขณะเดียวกันความหมายของดาวพลูโตเนี่ยจะอยู่ในโคจรอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่ปี51รวมเวลา15ถึง16ปีในทางดิสลอฟนะที่กำลังเกิดขึ้นก็จะเห็นเยอะการทำลายล้างในเชิงลบล้างทุกรูปแบบเกิดขึ้นตลอดมีการปฏิรูปปฏิวัติทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคมศัพท์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ยินกันมากมายมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆด้านดีๆก็เยอะนะรถไฟใต้ดินรถไฟความเร็วสูงนะเรื่องเทคโนโลยีดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ EEC ต่างๆก็นะแต่มันก็เกิดมนุษย์นะเป็นมนุษย์พันเหลืองพันแดงพันส้มครูบาอาจารย์มหาลัยแบ่งแยกแตกฝ่ายเรื่องชาติเรื่องสถาบันเกิดลัทธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้คนหลงงมงายเห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นเห็นผิดนะนักวิชาการระดับด็อกเตอร์นะก็ออกมาเคลื่อนไหวการเมืองหลอกใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือเดินเกมกบฏชาติเปิดช่องให้อำนาจนอกเข้ามายึดครองประเทศนี่คือบ้านเมืองเราเป็นไปได้ภายใต้อิทธิพลพลูโตนะแล้วก็การสร้างรูปสัตว์รูปอสูรรูปยักษ์มารคนก็ไหลตามไปกราบไหว้วิปลาสวิปริตไปตามยุคสังคมลอกคราบนะแล้วที่คุณเปลวสีเงินยกมาทั้งหมดนี้นะก็พูดถึงการเมืองทีนี้นายกพลเอกประยุทธ์เข้ามาดิสรัปต์โครงสร้างสังคมสู่อนาคตใหม่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่พวกกูไม่กลับไม่ยอมไปเองนะก็ต้องคว้าเคว้งไปรับจ็อบนะม็อบรับจ้างหรือไม่ก็ต้องไปไหว้กราบอสุรกายกายแก้วเวียนกันไปอย่างนี้จนกว่าจะสำนึกได้แล้วเปลวสีเงินเตือนตอนท้ายว่าทั้งหมดนี้ไม่ต้องตกใจกลางตุลาพลูโตก็จะโคจรจากมังกรย้อนกลับไปที่ราศีธนูโลกและไทยในวงจรทำลายสิ่งเก่าสร้างสิ่งใหม่ก็จะกลายลงแล้วเท่าที่อ่านแล้วเก็บมาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าความหมายของปฏิรูปปฏิวัติในราศีมังกรไม่ได้หมายถึงการล้มชาติล้มสถาบันแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโลกรอบนี้ซีวิไลคือให้เปลี่ยนจากฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อแบบธาตุวัตถุเป็นปฏิรูปปฏิวัติไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะพบสุขนะฮะอันนี้คือความหมายในยะรหัสลับอสุรกายกายแก้วความหมายที่คุณเปลวสีเงินพูดถึงก็คือไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่พยายามจะล้มชาติล้มสถาบันไหลตามกระแสเรื่องความเชื่ออะไรต่อเมื่อไรเนี่ย
มันจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงนะขนาดใหญ่นะที่ในทางที่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะแต่ว่าเอารูปคุณเศรษฐาขึ้นมาประกอบเนี่ยนะก็ตอกย้ำที่คุณเปลวสิงเงินเคยคิดไว้อะว่าเศรษฐาเนี่ยโอกาสมีเป็นนายกเนี่ยน้อยมากแทบจะเป็นไปไม่ได้น่าจะไม่สำเร็จนะอาจจะต้องไปกราบอสุรกายกายแก้วหรือเปล่าเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง